แล้วไม่เป็นหินแล้วครับก็จริงๆก็ดีใจครับผมก็คือตั้งใจทำเรื่องนี้เต็มที่ครับก็จริงๆก็เขินนะคือแบบเป็นเพศที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นมาก่อนแล้วหลายๆคนชื่นชอบถึงกับถามว่าเป็นจริงๆใช่ไหมก็พูดตรงว่าเขินมากๆเลยครับเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าพระเอกโรบอทไม่ได้แล้วก็ผมว่าจากที่ดูมันก็ไม่น่าเรียกนะครับผลงานไปมากกว่านะครับสามารถเอาชนะใจคนดูได้ครับคือต้องบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยจะมีการเวิร์กช็อปค่อนข้างนานอย่างถ้าเกิดเรื่องชั่วโมงต้องมนเนี่ยที่เห็นแบบเป็นสาวได้ขนาดนั้นคือประมาณเกือบ3เดือนนะ3เดือนเต็มๆที่เวิร์กช็อปก่อนถ่ายทำละครครับถ่ายเหนื่อยอะไรมั้ยคะพอกับการมันก็คนมันปลื้มกันในตัวเองยังไงบ้างกับการที่เราได้พิสูจน์ฝีมือในการเป็นนักแสดงเงี้ยตั้งแต่จริงๆผมมีความสุขทุกครั้งนะเวลาแบบที่มีคนดูแล้วบอกว่าเออยิ้มตามแล้วชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเหมือนแบบว่ามันประสบความสำเร็จในด้านของการแสดงใช่ก็เห็นคอมเมนต์มาเยอะๆก็รู้สึกแบบมีกำลังใจอ่ะที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ผมก็ยิ้มตามไปด้วยผมแฮปปี้ตรงนี้มากๆเลยครับเรียกว่าอ่านทุกคอมเมนต์ที่คนเข้ามาชมเข้ามาติอะไรอ่านหมดเลยครับชอบมากๆจากตอนนั้นที่มันแบบรู้สึกแบบจิตตกเนาะที่มีคนพูดถึงการแสดงเราในแง่ลบแล้วตอนนี้มันกลับเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะให้กำลังใจตัวเองไงบ้างว่าเออเราก็ทำได้ในฐานะนักแสดงก็ผมก็บอกตัวเองทุกครั้งว่าเวลาจะเป็นงานไหนก็ตามจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องหน้าเดี๋ยวก็ต้องเริ่มใหม่มันอาจจะเป็นบทที่เป็นผู้ชายแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะมีอะไรที่น่าเล่นน่าค้นหาเป็นเสน่ห์ออกมาเดี๋ยวก็ค่อยๆไปต่อครับมองเรื่องนี้กับเรื่องนี้หลายคนอาจจะตามองว่าวิญญาณฝังร่างเราเหลือเกินคาแรคเตอร์มาติดชีวิตประจำวันมากนะครับพูดตรงๆว่ามันก็มีติดออกมาบ้างไม่ใช่เราเจอเวแล้วนะไม่ใช่เราเจอเวแล้วว่ามีแล้วมาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยอย่าอาจจะดูแค่คล้ายเฉยแต่ไม่ใช่เพื่อนรับตัวว่าไงบ้างครับมองแบบเวลาเห็นคาแรคเตอร์ออกมาตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เพื่อนทักทายว่าสวัสดีเพื่อนสาวครับเราเข้าไปผิดแบบที่แบบคุณจะฝังใจเราก็กลัวนิดนึงแต่ก็เขาคงเข้าใจแหละมันคือการแสดงนะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสาวๆแล้วคุยอยู่อะไรเงี้ยมีแบบสงสัยไหมคือถามเราไหมถ้าตอนเนี้ยสาวที่คุยอยู่อ่ะยังไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตอ่ะเข้าไปคุยกับใครมันคือการแสดงนะจริงๆยังผู้ชายอยู่นะลูกพอมันตุ้งติ้งออกมาเยอะเนี่ยแหละคิดว่าเฮ้ยใช่แน่นอนแล้วล่ะอาจจะแถวแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้าเกิดทำให้รู้สึกว่าเชื่อได้เนี่ยก็แสดงว่าก็น่าจะแสดงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออก็ยืนยันนะยังเหมือนเดิมครับยังแมนกลัวไม่ว่าจะเป็นภาพจำเป็นภาพจำมันจะเล่นบทอย่างยากนะไม่หรอกเดี๋ยวไปเล่นเรื่องอื่นก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนครับที่บ้านว่าไงบ้างว่าแม่ตกใจไหมพ่อบอกเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนก็โอเคเป็นภาพจำไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าละครยังออนแอร์อยู่ตอนนี้สถานะหัวใจเป็นยังไงคะโอ้เยอะแยะเลยครับกลายมาถามว่าอุ๊ยเปิดตัวแล้วเหรอการเป็นเพนนิ่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงเป็นตัวเองเหรออะไรอย่างนี้ค่อนข้างแบบเยอะมากๆก็รู้สึกว่าทำให้เพื่อนเชื่อได้ก็คนดูก็น่าจะเชื่อตามก็ยังสลัดออกไม่หมดใช่ไหมคือวันเนี้ยได้จบมาว่าคือต้องเป็นตัวละครด้วยนะก็เลยแบบนำเขามาด้วยบ้างเอออย่าเข้าใจผิดนะตอนนี้ยังโสดไหมคะโสดครับโสดสนิทไหมคะบอมสนิทครับไม่ได้คุยกับใครเลยตอนนี้ไม่ได้คุยครับโอเคครับค่ะลูกชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ